นขข่่าาววโดยสำั INN กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบ วันนี้พลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการปราบปรามพร้อมข้าราชการตำรวจได้เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานหนาพระบรมชายาลักษณ์พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาผู้บังคับการปรับปรามนะคะได้อัญเชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระราชทานมายัางกองบังคับการปรับปรามและประกอบพิธีประดับเครื่องหมายตราสัญ,ญลักษณ์ประจําหน่วยให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานพร้อมทั้งนาข้าราชการตํารวจในสังกัดถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประดับเครื่องหมายตราสัญ,ญลักษณ์ประจำหน่วยผู้บังคับการปร,บปราบปรามค่ะได้นำข้าราชการตำรวจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกยียรติพระบรมีปกกลา้าพ้องไทยทั้งชาติที่กองบังคับการปร,บปราบปรามจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพักพลังทำไมผนึกกำลัง FTA Watch เตรียมอภิปรายยติด่วนตั้งกรรมธิการวิสามัน CPTPP มั่นใจสสส่วนใหญ่เห็นด้วยนายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อพักพลังทำใหม่นะคะเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้พูดคุยกับกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP โดยก่อนหน้านี้นะคะทางกลุ่ม FTA Watch และทางพักพลังทำใหม่ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอจัดตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อมาประธานสภาได้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนจึงน่าจะมีการบรรจุเข้าสู่วาระประชุมภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ทางนี้นะคะทางกลุ่ม FTA Watch ได้แสดงความกังวลต่อท่าทีรวบรัดต่อการเข้าร่วม CPTPP ของทางรัฐบาลจึงต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและเสนอแนะโดยจะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของสภาในการพิจารณาให้ความเห็นในการเข้าร่วมความตกลงการค้าระหว่างประเทศตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ต่อไปค่ะ ด้ในแพทย์ระวีกล่าวนะคะว่าในฐานะที่ตนเป็นสสจําเป็นที่จะต้องเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนและนําไปเสนอต่อรัฐบาลในที่ประชุมสภาซึ่งตนมั่นใจเขาว่ายติด่วนเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามัน CPTPP จะผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนมากปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยนะคะส่งออกอัญ,ญมณีไม่รวมทองคำสีเดือนติดลดลงนะคะร้อยละ 25.31ค่ะจากโควิด -19 ทําำคนชะลอก,การซื้อนายวิรศักดิ์วังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง4เดือนแรกของปี2,563มีมูลค่ากว่า8,147ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ114.84 แต่หักหักทองคํานะคะซึ่งเป็นสินค้าที่มีความพันพวนออกการส่งออกมีมูลค่ากว่า1,774ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ25.31ค่ะเพราะการส่งออกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้หลายประเทศยังมีการล็อกดาวน์แม้ว่าบางประเทศนะคะจะเริ่มเปิดธุรกิจแล้ว แต่ก็ยังทําให้การค้าขายไม่สะดวกขณะที่ผู้ซื้อ,อยังชะลอการซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นจากการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกอัญ,ญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม ทั้งนี้นะคะหากดูเฉพาะทองคำค่ะมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง6,372ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ350.01เพราะมีการส่งออกไปทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในจังหวัดที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคนส่วนใหญ่หันมาซื้อทองคำเก็บไว้ในฐานะเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวค่ะ รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมากผู้คนใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นผู้ประกอบการจึงควรเน้นทำตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแชทแอปอีกทั้งผู้บริโภคยังคงคำานึงถึงความปลอดภัยของสุขอนามัยมากขึ้นฉะนั้นนะคะธุรกิจต่างๆต้องออกมาสื่อสารมาตรการดูแลความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสเพื่อช่วยสร้างความไว้วางใจคะ่ะ จบการเสนอข่าว20นาฬิกาหนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN